ทุกคนวันนี้เรามาเปิดฟอกเพราะว่าเรามีคอนเทนต์ที่น่าสนุกมานำเสนอเพราะว่าวันนี้จริงจะพาทุกคนไปทัวร์ถ่ายรูปตู้ที่สยามนะคะเดี๋ยวนี้คือสยามมีรูปตู้แบบว่ามีตู้ถ่ายรูปเยอะมากเราเนี่ยเป็นนักถ่ายรูปตู้ตั้งแต่เด็กแล้วคือถ้าใครเป็นวัยเดียวกันก็จะรู้จักแบบภูริคุระอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละตั้งแต่สมัยภูริคุระจริงก็ถ่ายเยอะมากนะคะชื่อ Channel Baby Jingo เนี่ยก็มาจากตอนที่จริงแต่งรูปภูริคุระแล้วก็แบบเอ๊ะเขียนว่าอะไรดีนะแล้วก็เขียน Baby Jingo ไปก็เป็นชื่อที่จริงใช้เป็น username ตั้งแต่อายุ16ได้แต่ซึ่งยุคสมัยนี้เนี่ยภูริคุระก็คือไม่มีในไทยแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ยังมีตู้ถ่ายรูปแบบหลากหลายมากๆเยอะแบบไม่แพ้ที่เกาหลีเลยเพราะอย่างที่เกาหลีเนี่ยคือตอนนี้เขามีรูปตู้แบบหลายต่อหลายมากเป็นกิจกรรมที่แบบไม่มีอะไรทำก็เดินเข้าไปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ที่ไทยตอนนี้ก็ปังอยู่นะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปถ่ายนะคะแต่ว่าไม่พอเมื่อคืนจริงนอนรีเสิร์ชมาให้แล้วว่าเราจะทำท่าโพสอะไรฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยนอกจากจะพาไปถ่ายแล้วจริงก็จะแบบว่านำเสนอท่าโพสต่างๆเผื่อใครแบบไม่รู้จะทำท่าอะไรอาจจะยืนนิ่งอย่างงี้อยู่4รูปมันก็อาจจะแบบน่าเบื่อไปอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวจริงจะแนะนำท่าด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเอาท์ฟิตนะคะคือเนื่องจากวันนี้จริงจะพาไปถ่ายหลายตู้ก็เลยมีเอาท่อนบนอะไรอย่างงี้ไปเปลี่ยนด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราเอาเสื้ออะไรไปเปลี่ยนบ้างเพราะว่าจริงๆอ่ะมีคำแนะนำหลายอย่างมากเวลาถ่ายรูปตู้เช่นแบบเวลาถ่ายเงี้ยเสื้อผ้าไม่ควรเป็นสีแบบตีจัดเกินไปถ้าอยากเป็นคงโทนเกาหลีเนี่ยต้องเป็นสีเบสิกแบบขาวเทาดำน้ำเงินฟ้าสีเบจสีแบบซอฟๆลงมาหน่อยนี่นะอันนี้จริงก็แค่ใส่เป็นเสื้อยืดง่ายๆก่อนเพราะว่าเราก็ต้องมีธีมนิดนึงว่าถ้าสมมติใส่เสื้อแบบนี้เราจะถ่ายรูปแนวไหนเออคือทุกอย่างคำนวณมาหมดแล้วเนาะอ๋อแล้วก็จริงไม่ได้ใส่เป็นเดรสนะคะเพราะว่าในเมื่อเราจะเปลี่ยนท่อนบนเราก็ต้องแบบเอาอะไรที่เปลี่ยนง่ายๆหน่อยนี่ก็คือพกเสื้อท่อนบนไป3แบบ3สไตล์นะคะอันนี้ก็แบบฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงหน่อยอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นแคชชวลชิคๆงี้แล้วก็อันนี้ก็คือเกาหลีเกาใจแซ่บๆนี่นะอันนี้ก็เป็นที่จริงถ่ายในไทยกุ๊บกิ๊บอะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่เกาหลีจริงมีของตัวเองเป็นเล่มเลยประมาณ2เล่มและอีกสิ่งที่สำคัญก็คือเมคอัพนะคะอย่างวันนี้คือจริงพยายามแต่งให้ทุกอย่างมันแบบไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าเวลาที่ไปถ่ายรูปตู้เนี่ยมันจะโดนสัตว์แฟลชมาแล้วก็ต่อให้เราแต่งหน้าไปแบบว่าเฮ้ยเราแต่งหน้าแล้วแต่พอถ่ายออกมาหน้าดูจืดอะไรเงี้ยคือมีเกิดขึ้นบ่อยมากถ้าใครแบบไม่ชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยอย่างน้อยลิปต้องทานะคะแล้วก็ทาให้มันเห็นสีด้วยแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะคะอันนี้สำคัญมากนะคือทุกคนจะเห็นว่าแบบอายเมคอัพจริงค่อนข้างจะแบบชัดๆอยู่แล้วขนตาดูอย่างงี้มันก็แบบเฮ้ยขนตาเด้งใช่ไหมแต่ว่าเวลาถ่ายรูปมาจริงๆอะตาจะดูเล็กลงนะคะเพราะว่ามันโดนสัตว์แฟชชั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนแบบไม่มีอายเมคอัพฉะนั้นจึงจะไปแบบนี้ไม่ได้นะคะใครแบบว่าพอดูออกไหมว่ามันขาดอะไรติ๊กต๊อกใช่ค่ะมันขาดอายไลเนอร์คือจะบอกว่ามันเป็นเทคนิคที่สำคัญมากจริงไม่ว่าจะถ่ายรูปบัตรประชาชนพาสปอร์ตไปทำวีซ่าหรือว่าถ่ายรูปตู้อะไรเงี้ยการเขียนอายไลเนอร์ให้ขอบตามันชัดๆเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยากให้แบบเมคอัพมันดูชัดตาดูโตขึ้นเพื่อความจึ้งของรูปวันนี้เดี๋ยวเราจะกรีดอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าตานี้ต้องชนะอายไลเนอร์ที่จริงใช้วันนี้เนี่ยก็คือเป็นรุ่นในตำนานนะคะแล้วก็มีรีวิวเยอะมากคุณภาพแบบเกินราคาจริงๆก็คือตัวนี้อันนี้คือ Miss Teen So Black แท่งสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นแบบอายไลเนอร์ในตำนานอายไลเนอร์เนี่ยเขามาพร้อมสโลแกนว่าตานี้ต้องชนะนะคะคือแปลว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอายเมคอัพเราต้องชนะแบบอายไลเนอร์ต้องคมกริบแล้วก็สวยนะคะซึ่งก็ชนะจริงนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็มีทั้งแบบแท่งปากกาแล้วก็แบบจุ่มหัวคู่กันให้เราเลือกตามความถนัดของเราเลยและทั้งสองแบบนี้ก็คือเขียนง่ายนะคะเขียนง่ายติดทนไม่แพนด้ากันน้ำกันเหงื่อแล้วก็จะสภาพอากาศไม่ว่าจะร้อนหรือว่าชื้นฝนตกอะไรเงี้ยก็รอดนะคะถ้าใครชอบอายไลเนอร์เนื้อแมตต์จะแนะนำเป็น Miss Teen So Black Liquid Eyeliner เลยตัวนี้เขาจะเป็นอายไลเนอร์เนื้อแมตต์ไม่ขึ้นเงาสีดำสนิทใครที่ชอบกรีดตาใหญ่ๆตัวนี้ปังมากแล้วก็ถมง่ายมากด้วยส่วนถ้าใครเป็นมือใหม่หัดเขียนก็จะแนะนำเป็นตัวนี้เป็น Miss Teen So Black Glossy Auto Pen Eyeliner นะคะตัวนี้คือดำสนิทเหมือนกันแล้วก็เขียนง่ายมากยิ่งถ้าเป็นคนชอบเส้นเล็กๆคมๆเนี่ยตัวนี้เหมาะเลยสำหรับวันนี้จึงจะใช้แบบจุ่มนะคะเพราะว่าเราต้องการอายไลเนอร์ที่แบบมีความหนาขึ้นนิดนึงแล้วก็เห็นชัดๆและตัวนี้ก็แบบว่าถมง่ายมากแล้วก็แห้งไวแล้วก็ติดทนนะคะเวลาเปิดออกมาก็ปาดๆให้มันพอดีอย่างนี้เดี๋ยวจึงจะใช้แบบจุ่มอันนี้กรีดไปก่อนแล้วก็จะใช้แบบปากกาเนี่ยเก็บรายละเอียดให้ดูเผื่อใครอยากรู้ว่าแบบมันใช้ยังไงจะเริ่มกรีดจากกลางตาก่อนนะคะแล้วก็จะใช้แบบปากกาเก็บรายละเอียดนะคะเช่นแบบว่าตรงหางนี้อยากให้มันคมกว่านี้แล้วก็เติมไป
แล้วก็พวกบริเวณแบบช่องขนตาอะไรอย่างนี้เราก็ถมได้นี่นะคะ before afterจ้าตอนนี้ตาเราก็โตประมาณแบบว่าครึ่งเฟรมแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่ว่าแบบคนตาสองชั้นจะสามารถทำตาโตได้แต่ว่าอย่างคนที่สองชั้นหลบในหรือว่าคนที่ตาชั้นเดียวเนี้ยสามารถเน้นอายแชโดว์ได้นะคะเดี๋ยวจริงจะแบบแปะเรฟไว้ให้คือเน้นอายแชโดว์ให้มันเข้มๆมันจะได้ดูเหมือนมีมิติใช่ไหมแล้วก็อายไลเนอร์ก็เน้นเป็นบางๆไปปัดขนตาจึงๆแค่อายเมคอัพเราดูดีโอเวอร์ออลก็แบบดูดีแล้วพอกรีดอายเสร็จบอกเลยว่าตานี้ต้องชนะก็ยังไงถ้าใครสนใจอายไลเนอร์ Miss Teen So Black เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านร้านเครื่องสำอางทั่วไปหรือ 7-Eleven Watsons If and Boy ก็มีเหมือนกันไปจัดกันได้เลยเอาล่ะทุกคนเห็นความแตกต่างที่ตากันแล้วใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสยามกันเลยเย้ทุกคนตอนนี้มาถึงสยามแล้วนะคะซึ่งแบบเวลาที่จริงว่างมาก็วันเสาร์นี่ก็คือคนเยอะมากแล้วก็แขกรับเชิญที่จะมาช่วยเราวันนี้ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตู้ถ่ายรูปไม่ไปถ่ายบ่อยน้องฟ้าใสนะคะ okay. ฟ้าใสเรียกได้ว่าตีเป็นเป็นเล่มแบบ300หน้าได้แล้วก็ที่สยามตอนนี้คือมันจะมีจุดที่เป็นตู้ถ่ายรูปเยอะมากนะคะทั้งแบบลิโน่ทั้งแบบตามร้านเสื้อผ้าต่างๆนี่ก็มีโอ้คาเฟ่ด้วยอันนี้ที่สยามสแควร์วันนะคะจะมีบังคอกเนคัทซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านที่ตอนที่เกาหลีเขาจะเรียกว่าฮงแดนเนคัทใช่ไหมอันนี้เขาก็เพิ่งมาเปิดที่ไทยซึ่งอย่างฮงแดนเนคัทจริงก็เคยถ่ายมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะดูด้วยว่ามันจะแบบมูดเกาเหมือนที่เกาหลีจริงๆหรือเปล่าคือที่ไทยอ่ะตอนนี้เรียกว่ารอทุกตู้เลยป่ะใช่ไหมถ้าเป็นที่เกาหลีอ่ะก็จะมีที่มันรอนานๆแค่แบบฮารุฟิล์มอะไรอย่างงี้เพราะว่าฮงแดนเนคัทอย่างที่เกาหลีก็คือมันกระจายเยอะมากแต่ฮารุฟิล์มเนี่ยมีหลายสาขาแต่คนเยอะทุกสาขาใช่ตอนนั้นรอ2ชั่วโมงใช่เห็นอีพีที่ไปกับเพื่อนแล้วรอแบบอดทนอดทนมากคือมันแบบว่าใช่ถ้าถอยหลังไม่ได้ไปก็ไม่ถึงอะฟ้าในเมื่อเราแบบว่ารอนานมากเรามาซ้อมกันก่อนเอาไอ้โพสตลกเมื่อกี้เราซ้อมกันเลยนะตอนแรกคือปวดหัวปวดหัวต้องคนละฝั่งปะเออคนละฝั่งปวดหัวปวดหัวถึงบ้านคนละฝั่งจับมือจับมือเนี่ยเหรอใช่ใช่อ่ะฮะเราโพสที่3จับมือจับมือมองหน้ากันโอเคโปรโพที่สี่โปรโพที่สี่ก่อนพอเปิดเป็นพันธมิตรแล้วก่อนพอแล้วทำหน้านิ่งด้วยทำหน้าเอ๋อๆหน่อยอ่ะเย้ได้เข้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้รอประมาณ3ชั่วโมงประมาณชั่วโมงนึงคือดูว่า3ปีแล้วนานมากแล้วก็นี่เข้ามาเป็นอย่างงี้อันนี้คือเป็นเหมือนที่เกาหลีเลยจริงๆเป็นปีพัดลมด้วยนะคะจะเล่น MV ตรงนี้ก็ได้ตู้เขาจะมีแบ็คกราวด์เป็นสีม่วงค่ะแล้วก็เป็นสีเกรย์นี่นะคะอันนี้ก็มีพร็อพที่เกาหลีก็มีพร็อพแบบนี้เลยเยอะๆแล้วก็สามารถ try on นี่ค่ะ this is so cute แชมป์ผมฟ้าก็คือเพิ่งทำเมื่อคืนแล้วก็เป็นสีแบบชมพูวันนี้ก็แมทชิ่งกันอยู่นะทุกคนเข้ามาข้างในแล้วนะคะห้องใหญ่มากอันนี้ใหญ่กว่าที่เกาหลีอีกแล้วก็มีซอฟต์ไลท์ให้ด้วยที่เกาหลีไม่มีขนาดนี้นะเราเอาแบบอันนี้ก่อนไหมหรือใช่ไหมที่ป้าอยากได้วัน plus one ร้อยแปดสิบบาทอีกเบอร์หนึ่งคุณก็ขาวดำน่ารักอ่ะ
ตอนนี้เราท้องหิวน้ำหิวข้าวเลยนี่นะคะเรามาอีกตู้นึงแล้วซึ่งตู้นี้คือเขาแบบว่าให้ถ่ายเป็นสามแบบนี้แล้วก็สามารถทำเป็นพวงมาลัยหัวใจนี้ได้แล้วเขาบอกว่ามีเปิดพัดลมด้วยหรือว่าไม่เปิดก็ได้นะคะรถหน่อยก็จะเล็กๆหน่อยนะคะทุกคนอันนี้เราจะทำตาม Sesame Street ที่นี่คือเขาจะเน้นแบบกรอบต่างๆที่มันแบบน่ารักกิ้งอะไรก็มีหรือว่าแบบหลายๆสไตล์นึงไม่เป็นไรนะอันนี้มันเร็วมากเลยทุกคนแต่ฟ้าอยากเอาอันนี้ใช่ไหมอันนี้น่ารักได้หมดเลยน่ารักอ่ะเดี๋ยวฟ้าปวดท้องอ่ะใช่น่ารักหมดแล้วเหรอยังไม่หมดอันนี้คงแดนในคัทนะคะอันนี้สกัลเจอร์แล้วก็สแนปอยู่ไหนอ่ะอ๋ออันนี้สแนปแล้วก็อันนี้ที่แดดดี้นะคะนี่เป็นสติ๊กเกอร์ด้วยใช่อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้เป็นรูปธรรมดาถือว่าเราทำกันได้ดีนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเพราะว่าวันนี้เรากรีดอายไลเนอร์มาแบบเข้มและชัดมากมันก็เลยแบบทำให้เวลาถ่ายรูปมาตามันจะดูชัดแบบนี้เวอร์มากวันนี้ดูโอเครู้เลยรู้มองไม่เห็นแสงมืดแล้วใช่เห็นช็อตมากเลยจะชัดนี่ใครชอบอันนี้ชอบเซตนี้คือจริงๆอ่ะถ้าเราไม่กินอายไลเนอร์เลยอ่ะตามันจะดูแบบไม่ชัดอ่ะตามันจะดูเล็กๆแต่วันนี้พวกเราก็คือรอดนะคะแล้วอันนี้มันไม่แพนด้าเลยเห็นไหมไม่แพนเมื่อกี้คือเนี่ยหยิบมาเติมนิดนึงแล้วฟ้าบอกว่าฟ้าสั่งอันนี้มาเหมือนกันฟ้าใช้อยู่แล้วฟ้าใช้แบบปากกาใช่ฟ้าชอบใช้แบบปากกาในตัวนี้เลยจะบอกว่ามันดีจริงนะคือนี่ใช้หมดไปแล้วแล้วก็คือเพิ่งซื้อเติมสต็อกเพิ่มไม่รู้มาก่อนเลยว่าใช้วันหลังบอกก็ได้นะจริงเหรอเออเผื่อเรามีเราก็จะเอาให้อันนี้ดีจริงๆนี้คือไม่ได้เตรียมเลยคือเห็นแล้วรู้เลยรู้เลยเหรอรู้เลยว่าเป็นอันที่เราใช้อยู่แต่มันชัดคม
ิตแมตต์เนียนสนิทแห้งเร็วด้วยแห้งเร็วจริงๆแห้งเร็วจริงๆแห้งเร็วสมมุติถ้าเริ่มกรีดมากรีดบนรถก็คือแห้งละถ่ายรูปได้เลยใช่อันนี้ใครเก็บฝาเก็บใช่ไหมพอเราเลือกไปอันนี้อะไรนะคะอันนี้จะเป็นนาชิลแซนด์วิชรสเลมอนเขินค่ะความน่าจะเป็นรสนมเย็นแต่จริงๆใส่เอาไว้ขอบคุณค่ะเหมือนคนแบบทำงานมาเหนื่อยๆแล้วได้แบบได้เงินเดือนฟ้าเก่งมากคืออันนี้ฟ้าเป็นเทพของโตโตบูสจริงๆอ่ะเมื่อคืนอ่ะเพิ่งทักมาถามฟ้าว่าวันนี้ฟ้าว่างไหมแล้วฟ้าเกิดว่างพอดีตอนแรกว่าจะมาถ่ายคนเดียวแล้วแต่ว่าเจ้าแม่ที่แอคเก่งร้อยโพสจริงคือแอคเราแบบถ่ายวันนี้มันน่าจะเป็นโพสเทรนมาที่เกาหลีไงเพราะที่เกาหลีคือคนถ่ายรูปแบบตู้กันเยอะใช่ไหมเราเข้าไปแล้วก็แบบคนนี้จริงกลับมาในสภาพแบบเมคอัพค่อนข้างจะเลอะเทอะแล้วหัวก็คือฟูเพราะวันนี้รู้สึกผ่านศึกมาเยอะมากแล้วจริงก็แบบเปลี่ยนชุดหลายชุดมากแต่ว่าโหนายเมคอัพวันนี้จึงมากจริงนะดูสิอันนี้ตอนกลับมาแล้วส่องกระจกอ่ะก็คือแบบคือมันไม่มีอะไรให้ติดเลยอะไอไลเนอร์โหมันดีมากจริงอ่ะอันนี้เคยมีใครลองแล้วบ้างไหมอ่ะถ้ามีใครเคยใช้อันนี้ช่วยบอกจริงทีเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เจอฟ้าใสฟ้าใสบอกว่ามันดีมากคือฟ้าใสยังซื้อตุนเองเลยเราก็เลยแบบเราไปอยู่ที่ไหนมาแล้วก็นี่นะคะผลงานวันนี้คือจริงๆอยากรีวิวให้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าทุกคนมันใช้เวลาการรอแต่ละตู้ก็แบบหมดเวลาไป3ชั่วโมงได้มั้งแล้วคือ energy หมดมากใครจะไปคิดว่าการถ่ายรูปตู้มันจะเหนื่อยขนาดนี้แต่ก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะสนุกอะแบบว่าถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรเงี้ยใครที่แบบว่าคิดไอเดียไม่ออกเวลาไปถ่ายรูปตู้กับเพื่อนก็ดูแล้วก็ลองเอาเรฟต่างๆไปใช้ได้วันนี้จริงก็เจอคนดูเยอะมากที่สยามนะคะก็ดีใจมากเพราะว่าแต่ละคนเวลาเจอเขาจะเล่าเรื่องอะไรงี้ถ้าใครแบบพบเจอจริงที่ไหนในไทยหรือที่เกาหลีอะไรเงี้ยสามารถทักได้นะคะคือเราไม่ได้ดุร้ายยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะใครที่แบบว่ามีตู้ไหนที่แบบน่ารักอีกอะไรเงี้ยเมนแชร์กันได้นะคะเพราะว่าจริงก็ยังถ่ายไม่ครบทุกตู้เดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริงทุกคนเอาไว้แล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะ